สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม Welcome Back to School ปลอดโรคปลอดภัยเรียนดีมีความสุขค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ทับ2567 Welcome Back to School โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการเรียนการสอนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีการเตรียมความพร้อมด้านภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วยมาตรการป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยให้การเรียนการสอนในปีนี้ดำเนินไปอย่างปลอดภัยนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขและต้องคำนึงถึงผู้เรียนครูบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเป็นสำคัญต้องร่วมกันสร้างความปลอดภัยสร้างความสุขในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาชนไทยในทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำว่าทุกสถานศึกษาต้องปลอดโรคปลอดภัยเรียนดีมีความสุขปลอดโรคการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคนขอให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเตรียมการในด้านต่างๆทั้งเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันซึ่งขณะนี้ยังมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ในขณะที่บางจังหวัดอุณหภูมิเริ่มลดลงขอให้สำรวจความพร้อมเรื่องเครื่องนุ่งห่มหรือความพร้อมของห้องเรียนเพื่อเตรียมการรับมือและการหามาตรการช่วยเหลือต่อไปรวมถึงโรคระบาดต่างๆตามฤดูกาลหรือการเจ็บป่วยจากสภาพภูมิอากาศสิ่งที่สำคัญคือต้องให้ความรู้และการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงหรือการระบาดของโรคเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีความพร้อมในการดูแลตนเองในส่วนของสถานศึกษาต้องเตรียมแผนรับมือในการดูแลปฐมพยาบาลสังเกตอาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิดปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาทุกรูปแบบอาทิมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากอาคารเรียนอุบัติเหตุจากการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและสถานศึกษาอุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยใช้มาตรการ3ปด้านการป้องกันการปลูกฝังและการปราบปรามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำและให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารเรียนสภาพความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนระบบระบายน้ำรวมถึงห้องสุขาและจัดพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดพร้อมจัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเรียนดีขอให้ทุกโรงเรียนมุ่งให้ความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการพื้นที่เรียนรู้ให้เหมาะสมมีการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเพื่อรองรับการเรียนรู้ในยุคใหม่ส่งเสริมทักษะดังด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสามารถทางกีฬาทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนอีกทั้งยังมีการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือเราจะร่วมมือกันลดภาระครูนักเรียนและผู้ปกครองและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีความสุขขอให้ทุกโรงเรียนสร้างความสุขในการเรียนซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตนักเรียนที่มีความสุขจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และสามารถรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและสร้างสรรค์โดยเน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนานเช่นการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสนใจรวมถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของนักเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชื่อว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนจะช่วยสร้างอนาคตที่สดใสและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ